ไข่ทึ่งเมนูหม้อไฟใครๆก็เคยทานครับอย่างหัวปลาหม้อไฟโป๊แตกหม้อไฟต้มแซ่บหม้อไฟเย็นตาโฟหม้อไฟแม่แต่หม้อไฟนี้ใหม่ล่าสุดครับเคยกันหรือยังครับกับทุเรียนหม้อไฟทุเรียนผมเองนั้นกินไม่เป็นครั้งที่เห็นนั่นเป็นต้องกลั้นหายใจทุเรียนหม้อไฟเมนูใหม่ของร้านเดอลาเมียนบายขวัญจังหวัดระยองครับชื่อเต็มของเมนูนี้ก็คือลาเมียนทุเรียนหมอนทองหม้อไฟโดยเชฟใหญ่อดีตวิศวกรโรงงานแต่ใจรักในด้านการทำอาหารออกมาเปิดร้านลาเมียนจะสาธิตให้เราดูแบบไม่มีกั๊กสูตรครับพร้อมรับประกันว่าทุเรียนหมอนทองก็เอามาทำอาหารคาวแบบหม้อไฟได้แม่รสชาติมันจะเป็นยังไงจะเละไหมอ่ะไปดูกันครับเราจะใช้เป็นบะหมี่เส้นสดนะครับเราเรียกว่าราเมียนนะครับราเมียนคือราเมียนเป็นบะหมี่ของจีนนะครับเป็นลาจีนแต่ว่าดึงครับราคือดึงครับเมียนแปลว่าก็เป็นอาหารจำพวกแป้งนะครับครับก็รวมกันเป็นบะหมี่ดึงมือบะหมี่ดึงมือเหรอครับใช่ใจสำคัญก็จะเป็นในส่วนของทุเรียนเนื่องจากทุเรียนหมอนทองเนี่ยเนื้อจะเยอะครับเนื้อจะเยอะแล้วก็จริงๆแล้วทุเรียนหมอนทองที่แก่จัดแล้วดิบเนี่ยเวลาเรามาทำกับข้าวแล้วมันจะหอมแล้วต้มแค่3นาทีพอครับตัวเนื้อทุเรียนจะต้องสุกระดับนึงแล้วมันจะมีความนุ่มนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับเละร้อยแล้วล่ะครับกับเมนูลาเมียนทุเรียนหมอนทองหม้อไฟครับเส้นลาเมียนหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นบะหมี่ครับแต่เป็นบะหมี่สไตล์ฮ่องกงซึ่งร้านนี้เป็นเจ้าเดียวในจังหวัดระยองหรือในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับที่นำราชาแห่งผลไม้อย่างทุเรียนหมอนทองมา mix and match ครับกับลาเมียนเส้นสดเป็นอาหารคาวดูแล้วก็แปลกตาแต่รสชาติจะแปลกไหมล่ะครับเนี่ยน้ำแซ่บมากกินทุเรียนเลยเหมือนมันใช่เหมือนมันฝรั่งครับเหมือนมันบดก้อนเนื้อครับครับกลิ่นที่เป็นกลิ่นทุเรียนสุกจะไม่มีเวลาเราทานเนี่ยอารมณ์มันจะประมาณเกาลัดอะครับก็คือมันจะมีความมันแต่ว่ามันจะมีความหวานนิดๆ นะครับเช่นลาเมียนไม่เหมือนบะหมี่ไม่เหมือนราเมงครับคนละแบบเลยคนละแบบนุ่มเจ๋อมากนะครับลาเมียนมันคือเป็นอาหารจีนครับครับเป็นบะหมี่ดึงมือของจีนซึ่งของผมเนี่ยจะดึงทุกเช้าดึงทุกวันปีนี้กระแสของทุเรียนค่อนข้างแรงเนาะแล้วเราก็อยากจะทำเมนูนึงซึ่งภรรยาผมอ่ะเขาอยากได้เมนูหม้อไฟนะครับเราก็เลยดึงของที่มันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือทุเรียนเอามาปรุงเป็นเมนูผสมกับลาเมียนที่เป็นเมนูเด่นของที่ร้านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเส้นเนี่ยเราเป็นเส้นที่เราดึงสดเราดึงเองนะครับเป็นเส้นลาเมียนก็เลยออกมาเป็นรสชาติเป็นเมนูเนี้ยครับลาเมียนทุเรียนหมอนทองหม้อไฟครับมีเมนูนี้กี่ที่ในระยองครับถ้าเป็นเมนูลาเมียนทุเรียนหมอนทองหม้อไฟมีที่เดียวที่นี่ครับที่เดียวครับเพราะเราเป็นร้านลาเมียนร้านเดียวในจังหวัดระยองครับฟีดแบ็กเป็นไงครับลูกค้าก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีนะฮะก็คือตามจุดประสงค์ที่เราต้องการคือคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าเข้ากันครับไม่น่าอร่อยอะไรเงี้ยแต่เวลาทุกคนที่มาทานเนี่ยเขารู้สึกเฮ้ยอร่อยมากมันเข้ากันมันลงตัวมากเลยอย่างเงี้ยลาเมียนครับอาหารฮ่องกงผสมกับทุเรียนหม้อไฟแปลกครับแต่ว่าอร่อยแบบลงตัวใครไม่เคยทานทุเรียนก็อร่อยได้แต่ถ้าคุณผู้ชมชมแล้วน้ำลายสออยากจะมาชิมลาเมียนทุเรียนหมอนทองหม้อไฟต้องโทรมาสอบถามและสั่งจองล่วงหน้านะครับเพราะทุเรียนเริ่มจะหมดฤดูแล้วนะครับแต่ที่ร้านเดลาเมียนก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายให้ได้อร่อยกันมาก็ได้ครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองฮิๆนะครับตอนต่อไปเราจะพาไปเจอกับความกวนของพ่อค้าร้านข้าวผัดกะเพราที่จะบอกกับลูกค้าทุกคนว่าใส่อะไรมาต้องแดกดูพี่จะลำบากไหมเนี่ยMade in Thailand